ครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ภูวเนศนะครับที่ได้ให้เกียรติผมแล้วก็ลูกสาวมาเก่าคำพยานสั้นๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงถวายแด่พระองค์นะครับในวันที่28ธันวาคมนะคือผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าในปี2021ขอพระองค์กระทำสิ่งใหม่ในชีวิตของผมและก็ครอบครัวผมบอกพระเจ้าว่าครอบครัวเราอยากจะลงลึกกับพระองค์มากขึ้นอยากจะเข้าสนิทกับพระองค์มากขึ้นทุกวันแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่เกิดผลครอบครัวเราอยากจะเคลื่อนไปกับพระองค์เคลื่อนไปในประสบการณ์แล้วก็ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครัวเราอยากจะสัมผัสกับการอัศจรรย์อยากรับการช่วยเหลืออยากรับการช่วยกู้จากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับหลังจากที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าจบพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้ผมแต่งเพลงที่จะร้องในเวลานี้นะครับชื่อเพลงว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ครับขอให้เพลงบทนี้ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ครับมีประสบการณ์ในพระวิญญาณ
ไฟมีชีวิตเราพี่น้องครับให้พี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าจะกระทำสิ่งใหม่ในชีวิตของพี่น้องในปีใหม่นี้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเอเมนฮาเลลูยาครับครับขอบคุณทีมนมัสการนะครับก็ที่นำเราทุกคนลงลึกในการนมัสการตลอดเช้านี้นะครับแล้วก็เป็นพระพรมากครับขอพระเจ้าอวยพรครับ